สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะหมวยจะมาชวนพับเหรียญโปรยทานนะคะจะเป็นลายนะคะดอกแก้วไพลินค่ะแบบนี้นะสวยงามน่ารักมากๆเลยนะคะเพื่อนๆแบบนี้ค่ะมือใหม่ทำได้นะคะอันนี้ใช้ริบบิ้นไม่เยอะนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะด้านซ้ายนะคะเราจะเป็นริบบิ้นกากเพชรใสนะคะส่วนด้านขวานี้เป็นริบบิ้นของตาละครังค่ะแต่ถ้าบอกมาแล้วนะสวยงามทั้งคู่เลยนะคะแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ก็จะมีริบบิ้นนะคะตาละครังค่ะ12มิลเบอร์2ค่ะกรรไกรแม่บรรทัดเหรียญบาทส่วนอันนี้นะคะจะเป็นกรรไกรซิกแซกนะคะจะใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้ค่ะเราจะใช้ริบบิ้นทั้งหมด4เส้นนะคะเพื่อนๆความยาวค่ะ40เซนค่ะแล้วเรานะคะจะทำการตัดปลายแหลมนะคะแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งนะเสร็จแล้วเราจะจับปลายด้านหนึ่งให้เสมอกันค่ะแบบนี้นะแล้วทำการพับลงมานะคะเที่ยวนี้เราจะพับลงมา11เซนค่ะเพื่อนๆ11เซนนะคะแบบนี้นะจุดที่เราพับนะคะเราจะกดบีบให้เป็นรอยเลยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาขึ้นฐานสีกันค่ะโดยที่เราจะวาง3เส้นไว้ก่อนถือเส้นที่1ไว้นะคะโดยที่เรานะคะจะให้เส้นสั้นอยู่ด้านบนด้วยนะคะทั้ง4เส้นนะเส้นที่2ค่ะนำมาคล้องเส้นที่1เลยค่ะแบบนี้นะเราจะคล้องเส้นที่1แบบนี้นะเส้นที่3เราจะคล้องจากด้านล่างขึ้นด้านบนก็จะจับออกมาแบบนี้นะคะเส้นที่4ค่ะเราจะสอดนะคะผ่านช่องของเส้นที่1ให้ออกมาด้านหน้าแบบนี้นะเสร็จแล้วนำปลายของเส้นที่3วกออกมาค่ะแล้วดันเส้นที่4นะคะกลับเข้าไปให้ชิดเลยเสร็จแล้วเราจะดึงเส้นที่1ตามลงมาค่ะแล้วดึงให้กระชับนะคะอีกครั้งหนึ่งนะจะได้แบบนี้นะคะต่อมาค่ะเราจะเอาเหรียญบาทมาวางเลยแบบนี้นะคะเราจะทำการล็อกเหรียญ นะคะโดยใช้ริบบิ้นนะคะทั้ง4มุมนะเราจะเริ่มจากทางด้านขวาก่อนพับมาทางด้านซ้ายด้านล่างพับขึ้นด้านบนด้านซ้ายนะคะพับมาทางด้านขวาตรงนี้นะคะเพื่อนๆจะเห็นตรงนี้นะคะเป็นร่องนี้นะเดี๋ยวเราด้านบนนะคะเราจะมาสอดเก็บตรงนี้ค่ะเราจะพับสอดนะคะเก็บตรงช่องนี้เลยนะคะแบบนี้นะกดบีบให้กระชับอีกนิดนึงค่ะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อมาค่ะเราจะพลิกกลับด้านให้เราทำการเก็บปลายเส้นสั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะพับล็อกเก็บปลายอีกครั้งหนึ่งค่ะเริ่มจากด้านบนพับลงมาเลยตรงนี้เราจะกดบีบนิดนึงค่ะการริบบิ้นสไลด์ออกนะหมุนมาทางซ้ายพับเส้นสั้นนะคะพับสอดเก็บเลยค่ะทำแบบนี้ทั้ง4มุมเลยเส้นสุดท้ายค่ะตอนนี้เราได้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆให้เราพลิกกลับด้านอีกครั้งหนึ่งค่ะเราจะพลิกกลับด้านนะต่อไปเราจะใช้เส้นด้านบนนะคะเราจะใช้เส้นด้านบนเราจะจับริบบิ้นนะคะจับริบบิ้นพลิกไปทางด้านหลังนะคะแบบนี้นะริบบิ้นเราจับพลิกมาทางด้านหลังนิ้วชี้นะคะมือซ้ายประคองตรงสามเหลี่ยมไว้นะคะปลายนะคะริบบิ้นเราจะโค้งลงด้านล่างลักษณะนี้ค่ะแล้วก็มาสอดด้านข้างนะคะตรงนี้นะเราจะมาสอดตรงด้านข้างตรงนี้นะคะเอาใหม่นะริบบิ้นด้านบนพับไปทางด้านหลังนิ้วชี้ประคองไว้เราจะลูดมือนะคะมาทางปลายนะคะเพื่อให้ปลายนะคะโค้งลงด้านล่างนะจะออกมาเป็นแบบนี้นะปลายโค้งลงด้านล่างนะคะแล้วมาสอดด้านข้างค่ะริบบิ้นก็จะออกมาตรงกลางนะคะแล้วเราจะค่อยๆดึงให้กระชับค่ะเราจะค่อยๆดึงให้กระชับนะก็จะได้นะคะริบบิ้นออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะแบบนี้นะเราจะทำอย่างนี้ทั้ง4มุมเลยค่ะ
ริบบิ้นด้านบนพับไปทางด้านหลังนิ้วชี้ประคองไว้ปลายริบบิ้นโค้งลงด้านล่างแล้วมาสอดด้านข้างค่ะค่อยๆดึงนะคะดอกที่สองนะคะกลีบที่สองนะหมุนค่ะริบบิ้นด้านบนค่ะพับไปทางด้านหลังนิ้วชี้ประคองไว้นะปลายริบบิ้นโค้งลงด้านล่างแล้วนำปลายมาสอดด้านข้างค่ะค่อยๆดึงให้กระชับนะคะนี่นะกลีบสุดท้ายค่ะตอนเนี้ยตรงเนี้ยเราจะมีเส้นยาวอยู่2เส้นนะคะเราจะนำเส้นด้านบนพับเก็บไว้ก่อนค่ะเสร็จแล้วเราจะนำริบบิ้นพับไปทางด้านหลังนะคะปลายริบบิ้นเราจะโค้งลงด้านล่างแล้วนำมาสอดด้านข้างค่ะแล้วค่อยๆดึงนะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเปิดริบบิ้นออกมาเราจะได้ริบบิ้นนะคะทั้งหมด4มุมแล้วนะคะเพื่อนๆแบบนี้นะเราจะได้ริบบิ้นออกมาเป็น4มุมแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะทำกลีบด้านในกันนะคะด้านในตรงนี้นะที่เป็นลักษณะคล้ายๆโบนะคะให้เรานะคะนำริบบิ้นด้านบนพับลงมาเก็บไว้ก่อนค่ะเราจะเก็บริบบิ้นลงมาด้านบนพับเก็บไว้ก่อนนะเราจะใช้ริบบิ้นด้านซ้ายค่ะจับริบบิ้นพาดมาทางด้านขวาแบบนี้นะริบบิ้นด้านซ้ายจับพาดมาทางด้านขวาเสร็จแล้วพับริบบิ้นลงมาด้านหน้าแบบนี้นะพับริบบิ้นลงมาด้านหน้าแล้วเอาริบบิ้นมาสอดนะคะจุดที่สอดนะคะตรงเนี้ยเรามีปลายริบบิ้นนะคะเราก็จะมาตรงๆลงมาแล้วก็คือมาสอดใต้ริบบิ้นที่เราพับลงมาตะกี้นี้นะคะเอาใหม่นะริบบิ้นด้านซ้ายจับพลิกมาทางด้านขวาปลายริบบิ้นพับมาด้านหน้าค่ะแล้วก็มาสอดนะคะจุดนี้จะเป็นจุดที่สอดตลอดเลยนะคะเดี๋ยวรอบต่อไปเราก็จะจอดสอดจุดนี้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆแล้วเราจะค่อยๆดึงค่ะเราจะให้ประมาณไม่ดึงจนสุดนะคะให้ลักษณะนิ้วชี้เราสอดเข้ามาได้นิดหน่อยลักษณะนี้นะคะตรงกลีบนี้นะก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะหมุนทางซ้ายค่ะเราจะนิ้มริบบิ้นด้านบนพับมาเก็บไว้ก่อนนะคะใช้ริบบิ้นด้านซ้ายจับพาดมาทางด้านขวาปลายริบบิ้นพับมาทางด้านหน้าแล้วนำปลายนะคะสอดนะคะค่อยๆดึงค่ะมานี้นะเราไม่ดึงสุดนะคะเราจะให้เขามีช่วงโค้งเว้านะคะของกลีบนี้นะเสร็จแล้วหมุนค่ะพับริบบิ้นนะคะด้านบนพับลงมาเก็บไว้ก่อนใช้ริบบิ้นด้านซ้ายพับมาทางด้านขวาค่ะปลายริบบิ้นพับลงมาด้านหน้านะคะแล้วค่อยๆนำปลายมาสอดค่ะค่อยๆดึงนะคะนี้นะเสร็จแล้วหมุนนะคะเส้นสุดท้ายนะคะริบบิ้นอยู่ด้านซ้ายแล้วจับมาพาดมาด้านขวาปลายริบบิ้นพับลงมาด้านหน้าแล้วก็มาสอดนะคะตอนนี้เราได้ทั้ง4มุมแล้วเราก็จะมาดูว่าตรงกลีบที่คล้ายๆโบของเราเนี่ยอันไหนเล็กไปเราก็ดันเขาถอยอันไหนใหญ่ไปนะคะเราก็จะดึงสามารถดึงตกแต่งได้นะคะเราก็จะดูทั้ง4มุมว่ามุมไหนสวยไม่สวยนะคะแบบนี้นะจากตอนนี้เป็นที่พอใจของเราแล้วต่อไปนะคะเราจะทำกลีบด้านนอกกันค่ะคือจะเป็นกลีบที่โค้งๆตรงนี้นะคะให้เรานะคะใช้ริบบิ้นทางด้านซ้ายค่ะ
เราจะใช้ริบบิ้นทางด้านซ้ายจับพาดมาทางด้านขวาแบบนี้เลยนะริบบิ้นด้านซ้ายจับพาดมาทางด้านขวาเสร็จแล้วเราจะนำริบบิ้นตัวนี้ค่ะให้มาอยู่ด้านหลังกลีบแรกที่เราทำนะคะเราจะอ้อมเขามาด้านหลังลักษณะนี้นะคะอ้อมเห็นไหมคะเห็นริบบิ้นไหมเราจะอ้อมเข้ามาด้านหลังลักษณะนี้นะคะจับอ้อมตรงกลีบแรกที่เราทำนะเสร็จแล้วปลายริบบิ้นเราจะพับลงไปด้านหลังนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะปลายริบบิ้นพับไปทางด้านหลังครั้งหนึ่งจุดที่สอดนะคะจุดเดิมค่ะเพียงแต่ว่าตรงเนี้ยมันจะมีกลีบที่สองที่เราทำที่คล้ายๆโบเราจะสอดไปด้านหลังตรงกลีบที่สองนะคะเดี๋ยวจะเอาเส้นอีกเส้นหนึ่งมาให้ดูให้เพื่อนๆมองชัดๆสมมติเป็นอันนี้เป็นเส้นที่เราจะสอดอันนี้คือปลายริบบิ้นที่มีอยู่นะคะกลีบแรกที่เราทำครั้งแรกอันนี้กลีบที่สองเราจะสอดระหว่างกลีบแรกกับกลีบที่สองตรงนี้นะคะกลีบแรกกับกลีบที่สองตรงนี้เราจะสอดระหว่างตรงนี้แล้วก็ดันตรงๆลงไปพอดันตรงๆไปแล้วเนี่ยริบบิ้นก็จะออกมาทางด้านล่างแบบนี้นะคะเราจะสอดใต้กลีบที่สองนะคะตอนนี้เรามาทำกันใหม่ริบบิ้นทางด้านซ้ายริบบิ้นทางด้านซ้ายแล้วจับพลิกมาทางด้านขวาเสร็จแล้วเราจะจับริบบิ้นอ้อมไปทางด้านหลังของกลีบแรกแบบนี้นะแล้วมือนิ้วชี้นะคะประคองไว้ปลายริบบิ้นค่ะเราพับไปทางด้านหลังแล้วก็สอดนะคะหลังกลีบที่สองนะที่เมื่อกี้บอกนะคะตัวริบบิ้นก็จะออกมาทางด้านล่างแล้วค่อยๆดึงค่ะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะหมุนนะคะริบบิ้นทางด้านซ้ายจับพาดมาทางด้านขวาเสร็จแล้วจับริบบิ้นอ้อมมาทางด้านหลังของกลีบนะคะกลีบที่หนึ่งปลายริบบิ้นพลิกลงด้านล่างแล้วสอดค่ะระหว่างกลีบหนึ่งกับกลีบสองนะจับสอดลงมาตรงๆเลยปลายก็จะออกมาทางด้านล่างนะคะแล้วเราก็จะค่อยๆดึงนะคะก็จะได้แบบนี้นะหมุนนะคะริบบิ้นทางด้านซ้ายจับพาดมาทางด้านขวาแล้วก็จับริบบิ้นให้มาอยู่ด้านหลังของกลีบนะคะปลายริบบิ้นพับลงไปด้านหลังค่ะแล้วสอดค่ะค่อยๆดึงนะคะได้แบบนี้นะกลีบที่3แล้วนะหมุนค่ะริบบิ้นทางด้านซ้ายจับพาดมาทางด้านขวาแล้วจับไปอยู่ด้านหลังของกลีบนะคะตอนนี้อันนี้เป็นเส้นที่4มันจะมีเส้นที่1ที่เราทำอยู่นะคะเราจะจับเวลาเราพาดมาทางด้านหลังแล้วแบบนี้นะจะเอาต่างสีให้ดูพาดมาทางด้านหลังแล้วเราจะนำเขาสอดให้มาทับอยู่ด้านหน้าของริบบิ้นอันที่หนึ่งที่เราทำนะคะเราจะพาดออกมาด้านหน้านะคะอันนี้กลีบแรกที่เราทำนะเราจะพับอย่างนี้นะคะก็คือพอพับมาทางด้านหลังเสร็จแล้วเราจะจับริบบิ้นให้ขึ้นมาด้านหน้าแบบนี้นะจับให้เขาค่อมขึ้นมาด้านหน้านะเสร็จแล้วพับปลายริบบิ้นไปทางด้านหลังแล้วสอดค่ะค่อยๆดึงนะคะแบบนี้นะเห็นไหมตัวริบบิ้นเนี่ยค่ะชี้ดูนะริบบิ้นเส้นนี้นะคะถ้าเราไม่พับเข้ามาด้านหน้าเนี่ยมันจะกลายเป็นไปอ้อมอยู่ด้านหลังนะคะเราต้องมาอยู่ด้านหน้าของกลีบนะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะทำการดึงให้กระชับนะคะว่าดอกไหนที่เส้นกลีบไหนนะคะไม่กระชับนะคะเราก็จะทำการดึงนะคะให้ได้แบบนี้นะขั้นตอนต่อไปนะเดี๋ยวเราก็จะทำการนะคะตัดแต่เนี่ยเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไม่มีกรรไกรซิกแซกนะคะอันนี้นะถ้าเพื่อนๆไม่มีกรรไกรซิกแซกเราก็จะทำการนะคะตัดเข้ามาแบบนี้เลยนะคะตัดคือแบบนี้เลยนะตัดชิดแนวริบบิ้นตรงนี้เลยนะเราจะตัดตามแนวแบบนี้เลยนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆมีกรรไกรซิกแซกเราก็จะตัดให้พอดีเสมอกลีบตรงเนี้ยค่ะ
ปลายริบบิ้นเราก็จะตัดพอดีเสมอกีบตรงนี้เลยแบบนี้นะคะเราก็จะทำการตัดแบบนี้ทั้ง4มุมเลยค่ะอันนี้จะเป็นริบบิ้นนะคะที่ใช้ของตาละครั้งนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะส่วนเราใช้ริบบิ้นกากเพชรใสนะคะก็จะเป็นมีแว๊บแวมแบบนี้นะคะทำง่ายนะคะเพื่อนๆไม่ยากนะคะแบบนี้นะคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ